คุณผู้ชมเคยเล่น Minecraft ไหมครับแต่หลายคนอาจจะคิดนะครับว่าเกม Minecraft เนี่ยเป็นเกมที่สนุกสนานแต่หลังจากที่ผมได้มาทดลองเล่นนะครับผมก็ได้ค้นพบว่าแท้จริงแล้วเกม Minecraft เนี่ยมันเป็นเกมเศร้าครับผมโยสุดครับผมเม้งนะครับแน่นอนครับผม Minecraft เป็นเกมยอดนิยมที่ใครหลายๆคนนิยมเล่นกันนะครับผมแม้แต่ไอดอลดวงใจของผมอย่างพี่เต้ยังเล่น Minecraft นะครับผมเอาจริงๆนะครับเกม Minecraft เนี่ยผมรู้จักครั้งแรกตั้งแต่ผมอยู่สมัยประมาณม.2ครับผมย้อนกลับไปเมื่อประมาณ8ปีที่แล้วครับทำไมกูรู้สึกแก่เลยวะเฮียคือเกมนี้ผมรู้จักครั้งแรกจากการที่เพื่อนผมมาชวนเล่นครับผมแต่ด้วยความที่ว่าสมัยนั้นนะผมเป็นเด็กกระโปรงพอสมควรเล่นแต่เกมพวกแบบ GTA San Andreas หรือไม่ก็ Counter Strike เป็นเกมแนวยิงๆโหดๆนะครับก็เลยรู้สึกว่าไอ้เกม Minecraft เนี่ยมันเหมือนเป็นแค่เกมเด็กเล่นนะครับก็เลยมองผ่านมันไปแต่พอตัดภาพกลับมาอีก8ปีให้หลังครับผมพอผมได้ไปสัมผัสกับเกม Minecraft แล้วเนี่ยผมก็รู้สึกอยากจะนั่งทำพิมพ์ย้อนกลับไปหาตัวเองเมื่อ8ปีที่แล้วแล้วก็ตอกหัวสักทีนึงทำไมมึงไม่ยอมเล่นกับเพื่อนไอ้เด็กกระป๋องคุณผู้ชมจะสงสัยนะครับว่าทำไมผมถึงบอกว่าเกม Minecraft เนี่ยมันเป็นเกมเศร้าต้องฟังให้เข้าใจก่อนนะครับว่าผมบอกว่ามันเป็นเกมเศร้าเนี่ยไม่ได้หมายความว่ามันเป็นเกมที่ไม่สนุกนะครับผมหลังจากที่ผมได้ทดลองเล่นมันมาเป็นเวลาหลายวันเนี่ยก็รู้สึกเลยว่ามันเป็นเกมที่สนุกมากๆเปิดเกมมาคุณก็ได้สุ่มไปเกิดที่ไหนก็ไม่รู้ต้องเริ่มต้นการช่วยเราด้วยการตัดไม้ด้วยมือของคุณเองแม่งหลับตัวชิบเป่งตัดไม้เสร็จแล้วไงต่อครับเอาไปทำโต๊ะครับจะได้ไปทำพิกแอคแล้วไปทำขวานแล้วก็ทำนู่นทำนี่ทำนั่นคือมีอะไรทำเยอะแยะมากๆครับเยอะจนแบบผมไม่รู้ว่าผมจะเริ่มทำอะไรยังไงก่อนเลยโอเคมาเข้าประเด็นกันเลยในส่วนที่ผมบอกว่าทำไมแท้จริงแล้วถึงมองว่าเกม Minecraft เนี่ยมันเป็นเกมเศร้าครับผมเรื่องราวนี้เกิดขึ้นประมาณ3วันที่แล้วนะครับเหตุการณ์ในตอนนั้นครับผมกำลังเดินสำรวจไบโอใหม่อยู่ซึ่งก็คือไบโอทะเลทรายจริงๆจุดประสงค์ของผมเนี่ยไม่ได้เดินตามหาไบโอทะเลทรายหรอกครับแต่จริงๆผมอยากจะหาไบโอแบดแลนด์ซึ่งได้ยินมาว่าในไบโอนั้นเนี่ยมันมีแร่ธาตุเยอะมากๆเลยอยากที่จะเดินออกตามหานะครับผมแต่ด้วยความบังเอิญเนี่ยในระหว่างทางที่ผมเดินผ่านไบโอทะเลทรายอยู่เนี่ยก็บังเอิญไปเจอกับหมู่บ้าน NPC ครับผมหมู่บ้านนั้นเป็นมิตรมากครับผมทุกคนให้การต้อนรับผมอย่างดีตั้งแต่โกเลมเขาเป็นแค่ NPC ธรรมดาครับผมเอาจริงๆแล้วก็คือเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ถูกสร้างขึ้นมาเองครับไม่ได้มีชีวิตชีวาจริงๆแต่ด้วยเพราะเหตุใดก็ไม่รู้ครับทุกครั้งที่ผมไปกดซื้อขายของของเขาเนี่ยผมรู้สึกว่าเขาไม่ได้เป็นแค่ NPC ครับแต่เป็นตัวละครตัวหนึ่งในเกมที่มีชีวิตจิตใจจริงสามารถต่อกับผู้เล่นได้อันนี้ไม่รู้นะผมรู้สึกส่วนตัวหรือเปล่าแต่แล้วอยู่ๆครับเหตุการณ์น่าเศร้าก็มาถึงในช่วงบ่ายวันนึงครับหลังจากที่ผมออกไปสำรวจโลกภายนอกต่อและกลับมาที่หมู่บ้านนั้นผมก็บังเอิญได้เจอกับเจ้าพวกโจรครับนี่เป็นครั้งแรกที่ผมเจอพวกมันในเกมผมได้ตื่นเต้นอย่างมากแต่จากการที่ผมดูข้อมูลคร่าวๆก็พอรู้ได้ว่ามันเป็นคนไม่ดีครับผมเลยคิดอะไรไม่มากนอกจากเดินเข้าไปตีมันแล้วเดี๋ยวขอซ้ำกรรมสัตว์ครับผมไม่รู้เลยว่าเจ้า NPC โจรที่มีธงอยู่บนหลังนั้นน่ะมันจะเป็นตัวหัวหน้าครับผมนึกแค่ว่ามันเป็น NPC ธรรมดาที่สามารถตีให้ตายได้แล้วไม่เกิดอะไรขึ้นแต่กลายเป็นว่าครับผมตีเจ้า NPC นั้นจนตายเนี่ยมันทำให้ตัวละครผมติดสถานะขึ้นข้างหัวและทำให้ตัวผมโดนล่านั่นเองครับผมและด้วยความซวยครับผมที่ไม่รู้เนี่ยก็ดันเดินกลับหมู่บ้านสบายใจเฉยสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาก็คือการจู่โจมหมู่บ้านชุดใหญ่ครับผมกลุ่มโจรพวกนั้นรุมโจมตีหมู่บ้านผมอย่างโหดร้ายพวกมันฆ่าชาวบ้านทุกคนอย่างโหดเหี้ยมไม่เว้นแม้แต่เด็กผมกับไอ้ล่างโกเลมของหมู่บ้านพยายามสู้สุดชีวิตครับจนสามารถสังหารพวกมันลงได้หลังจากฆ่าพวกมันจนหมดด้วยความชะล่าใจของผมครับจะเรียกว่าความไม่รู้ก็ได้อยู่การจุดตีระลอก2ก็ตามมาครั้งนี้พวกมันขี่กระทิงตัวใหญ่มาด้วยครับเจ้าตัวนี้มันเก่งมากถึงขนาดที่ไอรอนเกรนของพวกเราไม่สามารถต้านทานพลังของมันได้ผมพยายามสู้สุดชีวิตครับจนกระทั่งตายครั้งแล้วครั้งเล่าผมจำไม่ได้นะครับว่าวินาทีนั้นเนี่ยผมฆ่าพวกมันเป็นนานเท่าไหร่แต่ภาพที่ผมเห็นจนติดตาก็คือภาพของพวกมันครับที่กำลังไล่ฆ่าชาวบ้านเอเมซีที่ผมรักไปทีละคนทีละคนได้แล้วชัยชนะของผมก็มาถึงครับผมฆ่าพวกมันจนหมดเจ้าพวกโจรเหล่านั้นถูกสังหารจนเกลี้ยงไม่เหลือแม้แต่คนเดียวแต่ภาพที่น่าสลดใจในชัยชนะครั้งนี้ที่ติดอยู่ในใจผมตลอดมาถึงตอนนี้นั่นก็คือภาพของหมู่บ้านครับที่ณตอนนี้ไร้วี่แววของชาวบ้านไม่มีใครเหลือรอดจากการต่อสู้ในครั้งนี้เลยผมเดินตามหาชาวบ้านในทั่วหมู่บ้านตะโกนร้องเรียกพวกเขาจากเสียงกุ้นมึนในจิตใจถึงแม้จะรู้ว่าผมตะโกนท้าทายเท่าไหร่ก็ไม่มีทางที่ใครจะขานตอบแต่แล้วอยู่ๆครับก็เหมือนว่าฟ้ามาโปรดมี NPC 1ตัวรอดจากการสังหารโหดในครั้งนี้NPC ตัวนั้นก็ดูเหมือนเป็น NPC ธรรมดาครับแต่ด้วยอะไรบางอย่างที่ผมไม่สามารถบอกได้เมื่อผมเดินไปหาเขานั้นสิ่งที่ผมเจอครับเขาก็เป็นเหมือนชาวบ้านธรรมดาคนหนึ่งที่เหมือนกับตอนนี้ดวงตาของเขาดูเศร้ามากผมจำได้เลยครับตัวละครตัวนั้นทำเสียงเหมือนกับชาวบ้านพูดคุยปกติแต่ตัวเขานั้นท่านมองผมอย่างช้าๆก่อนที่จะค่อยๆก้มหน้าลงและหันหลังเดินจากไป
วินาทีนั้นผมรู้สึกเศร้ามากครับไม่เคยคิดเลยว่าเกมที่มีกราฟิกเหมือนกับเด็กเล่นอย่าง Minecraft เนี่ยจะทำให้ผมอินและก็เศร้าได้ถึงขนาดนี้ถึงแม้ว่าผมจะจัดการเจ้าพวกโจรชั่วร้ายได้หมดสิ้นก็จริงแต่ชัยชนะที่ต้องแลกมาด้วยชีวิตอันบริสุทธิ์ของคนอื่นไม่นับว่าเป็นชัยชนะครับจนถึงตอนนี้หมู่บ้านในทะเลทรายของผมก็ยังคงว่างเปล่าเหลือเพียง NPC ตัวนั้นคนเดียวและเป้าหมายในจุดนี้ของผมคงจะต้องฟื้นฟูหมู่บ้านนี้ให้กลับมามีความสุขอีกครั้งให้จงได้เนื้อเรื่องประมาณนี้ครับอันนี้ผมพูดจริงๆนะไม่ผมสาบานและผมไม่ได้เมคเรื่องขึ้นเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นจริงนะครับผมตอนเจอครั้งแรกที่พวกโจรเนี่ยแม่งโหดร้ายมากผมไม่คิดเลยว่าถ้าเกิดฆ่ามันไปแล้วแล้ววิ่งกลับหมู่บ้านแล้วมันจะตามเรามาแล้วก็ทำให้เกิดสงครามขึ้นเนี่ยอันนี้ผมไม่รู้คือถ้าผมรู้ผมก็คงเลือกที่จะไม่วิ่งเข้าหมู่บ้านนะครับแล้วก็วิ่งไปที่อื่นถ้าเกิดว่ามันจะฆ่าผมก็คือให้มันฆ่าไปเลยขออย่าให้ชาวบ้านอันบริสุทธิ์ต้องเป็นอะไรนะครับผมโอเคครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้อย่างที่ผมบอกครับแม่ครับมันเป็นเกมเศร้าจริงๆ หรือผมทำให้มันเศร้าเองก็ไม่รู้เหมือนกันเนี่ยแต่จริงๆโดยรวมก็คือสนุกครับเวลาได้ไปฟาร์มของเวลาขุดไปแล้วเจอเพชรและพวกเนี้ยมันก็รู้สึกตื่นเต้นดีเป็นฟีลลิ่งที่ผมเล่นเกมอีกหนึ่งเกมแล้วก็มีความสุขกับมันนะครับผมโอเคครับวิดีโอนี้ประมาณนี้ครับผมท้ายนี้ใครพอรู้บ้างครับว่าถ้าเกิดว่าหมู่บ้านเรามีวีเลนเจอร์อยู่ตัวเดียวเนี่ยเราจะสามารถเพิ่มประชากรเขาอย่างไงครับอันนี้ผมไม่รู้นะขอใครเป็นผู้รู้ช่วยบอกหน่อยนะครับผมอยากฟื้นฟูหมู่บ้านนี้ให้กลับมาเป็นเหมือนเดิมจริงๆนะครับผมรู้สึกเศร้ามากเมื่อเห็นแววตาของวิลเลเจอร์คนนั้นนะครับ นี่พูดจริงนะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ไม่เป็นไรครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องต่อแม่งนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ